ครับสวัสดีครับพบกับผม Skybeam นะครับวันนี้ผมจะมาสอนอินโทรใหม่นะครับโดยอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับเรื่อยๆก็เวลออกมาเป็นอย่างนี้ไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับไม่ยาก อย่าเพิ่งท้อนะครับเริ่มต้นเลยนะครับมาที่ compositionnew composition ครับเฟรมเรทผมเนี่ยดีละ29.97โอเคครับผมเราจะได้มา composition หนึ่งครับถ้าเกิดกดสร้างใหม่จะเป็นคอม1นะครับผมทำไว้ก่อนเลยกลายเป็นคอม2นะครับผมเริ่มต้นเลยที่ขวาครับ new textอันนี้จะสร้างชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับผมจะตั้งชื่อว่า Skybeam ตามในคลิปนะครับผมลองทำมาลองเรนเดอร์ดูนะครับผมกดคอนโทรลและคลิกมาอยู่กลางครับถ้าเกิดใหญ่ไม่พอเรามาเอาเพิ่มนะต้น A ก็ตามแต่เราแล้วครับผมเอาสัก173แล้วกันนะครับผมได้มาหน้านี้นะเดี๋ยวผมจะอัพโหลดไฟล์ไว้ให้นะครับไปโหลดกันได้นะเริ่มต้นเลยวันนี้มันเป็นเดี๋ยวเราเช็คเวลาก่อนนะ10-21เรามาที่ composition setting composition setting ผมผิดเอ้ยผมลืมตั้งตรงนี้นะครับตั้งแต่0วิ11วิโอเคไปได้อันนี้มานะครับทีนี้เราเอาเพลงมาใส่ผมเดี๋ยวผมให้เครดิตเพลงนั้นไว้นะครับเพลง Die For You นะของ Otherwise ลากมาใส่ครับถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่น CC ขึ้นไปนะครับจะเรนเดอร์มาพร้อมเสียงถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับลากมาใส่เลยนะอันนี้ผมลากไว้อยู่แล้วนะครับเมื่อลากมาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ลากลงมาใส่นะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้องคอยเช็คเพย์นะครับโดยการกดเพย์โอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆลากน่าจะสัก3รอบมั้งประมาณนี้ You make me feel alright มานี้นะครับได้น่าจะได้แล้วแหละลองเพลงใหม่ออกไปนิดนึงเพื่อให้มันมีจังหวะระเบิดประมาณนะครับโอเคนะทีนี้เราจะมาดูกันว่าฉากไอ้เพลงมันจะตัดตอนช่วงไหนนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก่อนมันจะตึ้งตรงนี้ก่อนนะครับมีเสียงตึ้งเดี๋ยวผมเปิดใหม่ให้ดูนะเห็นไหมครับตรงนี้นะผมลากมาใส่เป็นอันนี้นะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้
ทีนี้ลองช็อตนี้มันขึ้นสีดำเราเอาเป็นเอาที่ Branding Add นะครับเราไม่ได้ทำเกี่ยวกับอย่างอื่นกดจากอื่นไม่ได้นะนี่ขนาด i7 ตัวท็อปนะครับเนี่ยทีนี้เราลากมาหลังระเบิดหน่อยหนึ่งคือตรงนี้นะครับนี้เราลองเล่นดูทีนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าต้องมีจำเป็นต้องมีคือทวายนะครับ นี่นะครับ animation preset plug in video copilot twice นะครับ twice มาที่นี่มาที่นี้ผมลืมรออันนี้ก่อนนะครับใช่โอเคทีนี้เราลองดูกันสังเกตว่ามันจะพอดีขอบตัดเท่านั้นนะครับแล้วก็มีสีเขียวมากเกินไปถ้าเกิดใครชอบก็ได้ครับแต่ผมว่ามันเยอะเกินไปเราจะมาตั้งโดยการที่ amount นะครับเหลือสัก40แค่นี้พองามโอเคนะฮะทีนี้มาที่Transform ครับ Transform มันจะมาสังเกตว่ามันมาเลยเห็นไหมฟึบเราจะให้มันค่อยสโลปขึ้นมานิดนึงในการตั้ง0เป็น0ก่อนนะครับ0เลยนะคลิกที่นาฬิกาครับให้ขึ้นรูปแบบนี้นะมาหน่อยนึงตอนที่มันระเบิดแล้ว100ครับเราลองเล่นกันไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมลองเล่นใหม่ดูนะครับโอเคพอเราถึงที่นี่แล้วเราจะมาต่อกันตามจริงผมจะให้มันขึ้นเป็นวงกลมแล้วก็จ่ายออกมาก็ได้นะมีวิธีอยู่แล้วใช้เลนส์แต่ว่าผมชอบแบบนี้มากกว่า มันเหมือนมันพอดีกับเพลงอะนะครับทีนี้เราย่อไปคลิกนี้นะครับมาคลิกที่ก่อนสักครู่ครับที่นี่ครับ behavior นะครับ behavior มาที่คลิกที่ mirror นะครับเหมือนค่าเริ่มต้นมันเป็น mirror นะเดี๋ยวผมลองไล่ให้ทีอันท้ายสังเกตว่าคล้ายเดิมนะครับมันจะใหญ่มาทีนหน่อยเพิ่อ ignore ไปเอาเพิกเฉยถ้าเกิดเป็น eggplant มันต้องดูกับแบบอื่นเอฟเฟกต์อื่นนะครับมันจะทำมันใหญ่อะมันค่อยๆใหญ่จน eggplant คือใหญ่สุดนะทีนี้ได้ละทีนี้เอาวิดีโอต่อไปนะครับผมอยากได้เป็นช็อคเวฟไว้ที่เลเยอร์นี้นะครับแทรกกลางไปเลยนี่เราก็จะมาดูกันว่าจุดระเบิดจุดแรกอยู่ตรงไหนคลิกขวาครับแล้วก็เป็นแอดก่อนนะครับจำเป็นมากเลยตรงนี้ครับตรงนี้โอเคเราลองดูเห็นไหมทีนี้เมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลองดูอันนี้ก่อนต้องทำด้วยแหละอ๋อมีสีเขียวด้วยโอเคครับนี้หรือเปล่า
ช่ใช่มั้งอ๋อใช่ครับสังเกตว่าจอไม่เต็มนะอ๋อของผมมันเป็น1,900ส่วนตัวคลิปมันน่าจะประมาณ1,600กดชิปครับเมื่อกี้เอ้ยขออภัยครับคลิกก่อนนะเมื่อได้ยินแล้วครับกดชิปปุ๊บมันจะล็อกเอามาให้เต็มมันจะเป็นต้องเต็มแค่นิดเดียวพอนะครับจะเป็นฉากเปิดนะกดให้ดูสังเกตว่ามันไม่ขึ้นเพราะผมลืมกดแอดฮะแอดจะทำให้เอฟเฟกต์ที่เป็นสีดำทะลุผ่านกันนะครับจำเป็นไหมจำเป็นนะจำเป็นเลยแหละแอดครับมันช็อตนี้นะครับลองเล่นใหม่ทีนี้ใกล้เสร็จแล้วทีนี้เรามาที่ช็อคเวฟครับเราจะคอนโทรล C คอนโทรล V นะคอนโทรล C คอนโทรล V จะมีอันมาเพิ่มอันนึงนะครับผมจะทำโดยการให้มันระเบิด2ครั้งนะจริงถ้าเกิดสีฟ้าก็สวยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะจำเจนะครับทีนี้มาที่เอฟเฟกต์นะครับColor Collection นะมีเลือกเยอะแหละแต่ว่าครั้งนี้เราใช้ CC Toner นะครับสังเกตว่าช็อตระเบิดใหม่เป็นสีละแต่ด้านจอเป็นสีด้วยนะครับเรามาที่เปลี่ยนนะครับจาก Titan เป็น Pentan นะครับหนักกว่าเก่าใช่ไหมไม่ต้องสีเรียกครับคลิกที่นี่ครับเป็นสีดำโอเคนี้เราเอาอันนี้เป็นสีเราต้องการนะผมจะเอาสีน้ำเงินเพราะมันเกินกับโทนสีที่ผมต้องการนะครับขออภัยฮะผมว่ามันมากไปโอเควันนี้สีขาวเราเกินหน่อยเป็นคำค้ำโอเคครับประมาณนี้โอเคไปนะครับนี่นะครับจะเป็นสีเอาจะปรับได้เราปรับเอาเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมอยากจะใส่แฟร์เพิ่มเพราะว่าน่าจะทำให้คลิปมันเอ้ยผมลืมขอโทษผมลืมดวงดาวโอเคครับมาที่ดาวนะครับผมจะฝากไฟล์ไว้ให้นะครับเอาไว้ข้างล่างเลยลองจากเอ้ยไม่ต้องลองก็ได้นะเพราะเสียงไม่มีผลแต่ต้องอยู่ล่างๆไว้นะครับเพราะอันนี้คือสกรีนนะครับสังเกตว่ามันมีแค่10วินะครับเดี๋ยวเราจะมาซ้อนดาวนะครับเดี๋ยวค่อยทำแป๊บนึงกดคลิกให้มันเป็นงี้ก่อนครับแล้วกดชิปลากให้เต็มเอ้ยขออภัยโทษครับปิดอันอันนี้มันจางอ่ะโอ้โหลองทีละอันเลยไม่ใช่นี้อ๋ออันนี้ครับอันนี้นี่นะครับเมื่อกี้ความเต็มแน่นอนอันนี้เราไม่ต้องมาทำอะไรมันนะกดเสร็จแล้วเฮ้ยผิดอันอีกแล้วโถอันนี้นะครับอันนี้เราทิ้งไปเดี๋ยวผมจะไม่ฝากไฟล์ไว้แล้วกันเดี๋ยวจะงงมาผมเพราะรูปเหมือนกันนะครับผมทำผิด
โอเคทีนี้กดคลิกนี่นะครับแล้วก็กดชิปตอนนี้เราลองเล่นกันนะครับถ้าเกิดชอบแบบนี้กดก็เอาไปเล่นเลยครับสังเกตมันจะดำตรงช่วงนี้อันนี้ผมลืมเป็นแอดโอเคมันดูกะโหลกอ่ะเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับแสงมันไม่เหมาะกับงานนี้นะครับเหมือนเดิมเรามาที่เอฟเฟกต์ซีคัลเลอร์ขออภัยครับคัลเลอร์คอลเลคชั่นซีซีโทนเนอร์ครับเหมือนเดิมครับเพนตันนะครับเอาสีดำไปเลย2 อันล่างเหลือเล็กพอนะครับเราสีตามใจเรานะครับแต่ผมจะให้อันที่3นี่เป็นสีออกค้ำๆหน่อยนะครับมาทำให้ดูมีมิติมากขึ้นนะผมเอาประมาณนี้อันต่อมาอันนี้จะเป็นสีแสงแถวนี้ละมีผลเหมือนกันนะครับจะสีขาวเลยก็ไม่สวยนะธรรมดาครับนี่เหมือนไล่สีอะครับอาทิตย์นี้เราลองเล่นดูโอเคครับตอนนี้นะครับแล้วก็เราก็กดเรนเดอร์ได้ตามใจเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปปรับแต่งนะเอาไปว่าเดี๋ยวผมเรนเดอร์แล้วก็ไอ้นี่เลยแล้วกันนะครับในการเผื่อบางคนมาครั้งแรกนะครับเพราะว่ากะจะให้คนที่มาครั้งแรกแล้วไม่ต้องไปหาอะไรมากนะครับที่นี่ครับแล้วก็บทแต่บทเล็บนะครับต้องคลิกนี่ก่อนคลิกให้มันเป็นสีนี้ก่อนนะครับสีเขียวสีฟ้าแล้วมาที่เอฟเฟกต์เอ้ยขออภัยครับมาที่นี่ composition แล้วก็ add to render queue นี่ครับถ้าเกิดปกติจะมาแรกอันเดียวเลยครับกดอันนี้เสร็จแล้วก็เรนเดอร์มาครับโดยการตั้งชื่ออะไรก็ได้นะทีนี้ผมจะตั้งว่าคอม2ก็แล้วกันนะครับแล้วกดเซฟเรนเดอร์ฮะอันนี้แล้วแต่สเปคเครื่องของแต่ละคนนะครับมีผลนะครับมีผลตอนเพราะว่ามันประมวลผลนะครับ CPU ผมเคยลองเทสแล้วใช้ CPU เต็ม100ทุกคอนะครับจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอามาที่ Vegas Pro นะครับแล้วเมื่อมาที่ Vegas Pro แล้วเราเอาไฟล์ที่เราได้มาเมื่อกี้ลากเข้ามาอันนี้เหมือนการตัดเหมือนแต่งครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะลงไปนะครับคลิกว่านี่ครับเราลองเล่นกันอย่างนี้นะครับทีนี้เรื่องสกอร์ฮะจะให้มันค่อยๆสโลปเข้ามานะครับที่สโลปเราจะได้ต้องเสียงด้วยถ้าเกิดเราไม่อยากเราจะให้เสียงมันเต็มเรากด S กด U นะครับเพื่อจะตัด2อย่างนี้ออกจากกันนะครับเมื่อตัดออกจากกันแล้วหัวกดให้ดูนะครับกด U ตัดออกจากกันแล้วจากปกติที่มันจะเป็นสีเหลือง2อันนะครับเหลือสีเหลืองอันเดียวแล้ว
ทีเราก็เลื่อนอันสังเกตอันล่างจะไม่เลื่อนตามแล้วนะครับเกตเล็กน้อยนะครับเพิ่มสโลปทำเสียงสโลปด้วยเพราะว่าจะได้จบสวยๆหน่อยนะครับโอเคทีนี้เรนเดอร์ฮะกดอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่ render addแล้วก็เลือกอะไรก็ตามนะครับแล้วก็อะไรก็ตามแล้วแต่เราแต่ผมแนะนำเอาเป็น main concept internet HD นะครับโอเคนะแล้วก็กด render ไปนะครับแล้วก็ผม Skybeam ก็ขอตัวลาเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ